สวัสดีครับเด็กๆวัยรุ่นทั้งหลายเนาะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง Space กันนะครับ Space เนาะคือตอนผมเรียนอยู่เนี่ย Space เนี่ยเป็นอะไรที่งงระเบิดเถิดเทิงมากอาจารย์เขาให้ออกแบบ Space คำสั่งคือออกแบบ Space ยังไม่ได้เข้าถึงหมวดบ้านอะไรเงี้ยเนาะตอนผมเรียนอยู่ให้ออกแบบ Space ก็งงกันนะครับว่า Space คืออะไรวะออกแบบ Space เป็นมวลอากาศไม่ใช่เหรอเป็นอวกาศหรือเปล่า Spaceหรือ space เป็นคือมวลอากาศหรือเป็นที่ว่างแล้วที่ว่างเราจะออกแบบได้ยังไงอ่ะก็มันที่มันว่างอยู่อ่ะใช่ไหมที่มันว่างอยู่จะไปออกแบบได้ยังไงวะแล้ว space มันคืออะไรกันแน่เนี่ยแล้วเราออกแบบมันได้อย่างไรเนี่ยงงนะครับตอนนั้นนะตอนผมปี1ปี2เนี่ยงงระเบิดเถิดเทิงเลยเนาะไม่รู้ว่า space มันคืออะไรนะครับเสร็จแล้วพอผมเรียนมาเรื่อยๆจนทำงานสถาปัตยกรรมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรียนปริญญาโทเริ่มเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยสเปซมันคืออะไรแล้วสเปซมันทำงานอย่างไรมันมีตัวตนได้อย่างไรตอนปีหนึ่งเนี่ยไม่มีใครสอนผมแบบนี้เนาะสเปซคราวนี้ผมเนี่ยจะพูดเรื่องสเปซในแบบที่ผมเข้าใจละกันนะครับเดี๋ยวเราจะสอนเดี๋ยวผมจะสอนพวกคุณในสเปซแบบที่ผมเข้าใจเนาะเผื่อที่เราจะเข้าใจคำว่าสเปซมากขึ้นนะครับคำว่า space เนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นในวงการสถาปัตยกรรมมา100กว่าปีเองนะครับถือว่าไม่นานเนาะถ้าเกิดเทียบกับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมนะครับเริ่มมีคนให้ความสำคัญกับมันเริ่มมีคนเริ่มหยิบยกคำว่า space หรือที่ว่างเนี่ยขึ้นมาพูดในงานสถาปัตยกรรมนะครับเนาะเสร็จแล้วผมจะทดลองแบบนี้ว่าเราลองคิดซินั่งคิดถึงพื้นที่นึงเนี่ยในหัวเราเนี่ยมีต้นไม้มีหุบเขาเป็นพื้นที่ที่สวยงามมากๆสเปซสวยมากๆบรรยากาศดีมากๆเงี้ยลองคิดในหัวเราเนาะแล้วผมถามว่าสิ่งที่เราคิดในหัวเราเนี่ยเป็นสเปซไหมเป็นสเปซหรือยังคำตอบที่ผมได้มานะครับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยยังไม่ใช่สเปซเนาะมันคือจินตนาการเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นสเปซเนี่ยมันจะต้องรับรู้ได้แล้วก็มีตัวตนนะครับสเปซเป็นของจริงนะเป็นของที่มีอยู่บนโลกใบนี้นะครับไม่ใช่แค่จินตนาการอย่างเดียวนะครับเนาะเพราะงั้นสเปซมีตัวตนเนาะรับรู้ได้นะครับเสร็จแล้วสเปซเนี่ยเรามาดูภาพนี้เนาะภาพทะเลทรายนะครับถามว่าทะเลทรายอันเนี้ยเป็นสเปซไหมก็เป็นสเปซเนาะเพราะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆกันนะครับเรารับรู้ได้เนาะเราสัมผัสได้นะว่ากลางทะเลทรายเนี่ยมันมีจริงๆเนาะมีพื้นที่ว่างเนาะแต่ว่าถ้าเราดูภาพนี้กลางทะเลทรายเฉยๆเนี่ยมันก็เป็นที่เปล่าๆยังไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งคนเข้าไปอยู่บนพื้นที่นั้นเนี่ยสเปซตรงนั้นนะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วสเปซตรงนั้นนะมันเริ่มมีความหมายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วมีการใช้งานอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นสเปซมันเริ่มมีตัวตนที่ชัดเจนขึ้นมาสเปซตรงนี้มันเริ่มรีเลทกับเราเริ่มรีเลทกับคนขึ้นมาเนาะอันเนี้ยคือเป็นแค่คนคนเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสเปซโล่งๆแล้วมีคนยืนอยู่มากกว่า1คนขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้ามี3คนในเนี้ยในรูปเนี้ยมี3คนเนาะถามว่าตอนเนี้ยสเปซที่โล่งๆนั้นน่ะเป็นอย่างไรเท่าที่ถ้าผมให้ผมอธิบายนะเราจะเห็นได้เลยว่าสเปซเนี้ยมันเริ่มถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนแล้วเนาะคนที่ยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยก็จะมีสเปซที่ไม่เหมือนกับคนทางซ้ายและทางขวาคนทางซ้ายกับคนทางขวาเองก็ตามก็จะมีรับรู้สเปซแตกต่างกับคนตรงกลางและคนทางอีกด้านหนึ่งเสมอเนาะมันเหมือนกับว่ามันมีพอมันมีอ็อบเจกต์หรือมีอะไรบางอย่างอยู่บนสเปซเนี่ยมันทำให้เรารับรู้พื้นที่เปลี่ยนไปนะครับแน่นอนเลยคนตรงกลางเนี่ยมันไม่รู้สึกเหมือนกับคนทางซ้ายคนทางขวาแน่นอนนะรู้ว่าสเปซนี่มันน่าจะแคบกว่าคนทางซ้ายหรือคนทางขวาหรือการที่เรายืนอยู่คนเดียวเนาะเสร็จแล้วสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่าทั้งในภาพนี้เนาะสเปซนี่มันเป็นสเปซก้อนเดียวนะมวลอากาศเป็นมวลอากาศเดียวที่ว่างเป็นที่ว่างเดียวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีการแบ่งบาวเดอรี่การแบ่งบาร์รี่คืออะไรบาร์รี่คือในภาษาไทยเนี่ยเรียกมันคือขอบเขตนะครับมันคือขอบเขตเนาะมนุษย์เนี่ยนะมนุษย์เนี่ยครับคนหนึ่งคนเนี่ย
เรารับรู้พื้นที่รอบๆตัวเราเนาะแล้วระยะของรอบๆตัวเราเนี่ยมีความหมายเสมอนะครับเราลองอันนี้ผมเล่าอย่างนี้ก่อนละกันคนเนี่ยคนต้องการสเปซเพื่อดำรงคงอยู่นะครับถ้าเราไม่มีที่ยืนถ้าเราไม่มีที่ว่างให้ร่างกายเราไปแทรกตัวอยู่ในอากาศนั้นนะเราก็จะไม่สามารถมีเนื้อหนังมีชีวิตได้ใช่ไหมเราก็กลายเป็นอากาศธาตุไม่ได้เนาะมนุษย์ต้องการสเปซอยู่แล้วนะครับพอมนุษย์ต้องการสเปซปุ๊บเนี่ยพื้นที่รอบๆของตัวเราเนี่ยมีความหมายกับเราเสมอเนาะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่ามีเราอยู่คนเดียวกลางทุ่งกลางสวนสาธารณะอะไรเงี้ยมันมีคนอีกคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาใกล้ๆเราแล้วใกล้กันมากเลยโดยที่เราไม่รู้จักคนนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงครับเขาได้ทะลุขอบเขตอะไรบางอย่างแล้วเข้ามาใกล้เราเนี่ยผมถ้าเป็นผมรู้สึกว่าโจรแน่มึงโจรแน่นอนมึงเข้ามาปล้นกูแน่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราจะไม่อนุญาตให้ใครก็ได้เข้ามาใกล้เราขนาดนั้นนะครับในสถานการณ์ที่ปกติเนาะเราอาจจะพื้นที่ขอบเขตที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเราจะอนุญาตให้กับคนใกล้ตัวคนสนิทนะเนาะอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเราระยะการคุยการพูดเนี่ยถ้าพูดคนสนิทอาจจะใกล้ๆแต่ถ้าเกิดเราไม่สนิทกันเนี่ยอาจจะออกมาห่างหน่อยเนาะอันนี้เข้าใจเนาะอันนี้คือขอบเขตที่อยู่รอบๆตัวเราเนาะขอบเขตในจินตภาพนะครับขอบเขตในสมองเราเนาะเราสร้างขอบเขตพวกนี้ขึ้นมาเนาะระยะพวกนี้มันก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับมันก็จะเบลอๆอยู่เนาะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเนาะเวลาเราขึ้นไปอยู่รถเมล์หรือว่าขึ้นไปรถไฟฟ้าเนี่ยถ้ามันเลือกได้ถ้าเราเลือกได้เนาะเราก็จะเลือกนั่งในพื้นที่ที่ไม่ติดกับใครเนาะเพราะเราต้องการที่ว่างรอบๆตัวเราเนาะเราต้องการขอบเขตรอบๆตัวเรานะครับไม่ให้คนอื่นเข้ามายุ่มย่ามเราเนาะแต่ถ้าเกิดว่ารถเมล์มันโล่งๆเนี่ยเรานั่งอยู่เบาะคู่เงี้ยแล้วอยู่ดีมีคนที่ขึ้นมาใหม่รถมันโล่งแล้วคนเข้ามาอยู่ดีเขามานั่งข้างๆเราอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแปลกๆละถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีเจตนาอะไรก็ตามนะแต่เราจะรู้สึกแปลกๆนะครับใช่ไหมลองนึกดูเนาะนึกออกนะครับเพราะงั้นคนมันต้องการพื้นที่รอบๆตัวเราแล้วครับเนาะไอ้คนๆนี้นี่ก็เพี้ยนเนาะออกแบบอุปกรณ์อะไรบางอย่างไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล้เราเลยเนาะเขาต้องการพื้นที่รอบๆตัวเขารักพื้นที่รอบๆตัวเขาขนาดนั้นนะครับเนาะเพราะงั้นถ้าเรายืนอยู่คนเดียวในพื้นที่โล่งเนี่ยมันเกิดขอบเขตอะไรบางอย่างรอบๆตัวเราขึ้นมาแล้วเนาะมันเริ่มมีแบตเตอรี่รอบๆตัวเราขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าพื้นที่รอบๆตัวเราอันเนี้ยมันเกิดขึ้นในจินตภาพของเราในจินตนาการของเราเนาะเราไม่ได้ออกแบบมันนะครับแล้วเราจะออกแบบการปิดล้อมไอ้การแบ่งขอบเขตพวกนี้อย่างไรเราเห็นแล้วเนาะว่าการที่มีคนหนึ่งคนยืนอยู่ในสเปซหนึ่งเนี่ยสเปซนั้นน่ะจะมีความหมายมากกว่าพื้นที่โล่งๆที่ไม่มีใครยืนอยู่เนาะแล้วถ้าเกิดว่ามีคน2คนในพื้นที่เดียวกันเนี่ยสเปซก็เปลี่ยนไปอีกเนาะนะแต่ว่าเราจะออกแบบการแบ่งพื้นที่หรือการแบ่งขอบเขตนั้นน่ะได้อย่างไรผมเริ่มต้นแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราอยู่บนพื้นที่โล่งเนาะเสร็จแล้วเราก็จุดลงไปบนพื้นที่โล่งๆเนี้ย4 จุดปุ๊บเนี่ยมันสมองเรามันออโตเมติกเนาะเราเริ่มเกิดการเชื่อมโยงของ4จุดนี้ขึ้นมาทันทีในสมองเนาะเส้นที่เกิดการเชื่อมโยงพวกนี้เราเรียกว่าเส้นดีมาร์เคชันนะครับมันคือเส้นแบ่งขอบเขตนะครับเรารับรู้ได้ว่าขอบเขตตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมเนาะขอบเขตภายในจุด4จุดนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับถ้าเราจุดมันมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยขอบเขตมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมแล้วมันก็ถูกเชื่อมโยงกลายเป็นรูปวงกลมอย่างนี้เนาะเราจะรับรู้ได้นะครับว่าขอบเขตภายในวงกลมนี้มันมีอะไรบางอย่างเนาะเรารู้ถึงว่ามันสามารถแบ่งพื้นที่ตรงนี้ออกไปได้แล้วถ้าเกิดว่าเราขีดเส้นล้อมรอบตัวเราไปเลยอย่างเงี้ยพื้นที่ขอบเขตเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น1กับ2อย่างชัดเจนจริงๆแล้วสเปซก็ถูกสั่นคลอนไปด้วยเนาะสเปซมันเริ่มเปลี่ยนไปด้วยนะครับสเปซอาจจะยังไม่ถูกแบ่งสเปซจะเป็นมวลเดียวกันอยู่เนาะแต่ว่าขอบเขตเนี่ยมันถูกแบ่งออกไปแล้ว
คุณสมบัติของ Space มันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเนาะอันนี้คือการแบ่งขอบเขตนะครับนี่คือแบตเตอรี่เนาะเราจะเห็นได้ว่ามนุษย์เนี่ยใช้แบตเตอรี่พวกนี้การแบ่งขอบเขตพวกนี้เพื่อแสดงความสำคัญของพื้นที่อะไรบางอย่างพื้นที่ที่เราแบ่งขอบเขตขึ้นมาเริ่มมีความหมายอะไรบางอย่างเริ่มมีการใช้งานอะไรบางอย่างพอจะเข้าใจเนาะแต่การแบ่งขอบเขตพวกนี้เนาะแบบนี้คือมนุษย์เป็นคนกระทำแบ่งขอบเขตอย่างมีเป้าหมายเพื่อที่จะแบ่งเพื่อที่จะอะไรบางอย่างทำกำหนดขอบเขตเพื่อทำกิจกรรมอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในพื้นที่ทางธรรมชาติเนี่ยการแบ่งขอบเขตมันก็เกิดขึ้นได้ด้วยเอลิเมนต์ต่างๆเนาะแสงเส้นเนินเขาเส้นแม่น้ำเส้นอะไรพวกนี้นะถูกมันสามารถในธรรมชาติมันก็มีการแบ่งขอบเขตอะไรบางอย่างอยู่แล้วเนาะมีแบตเตอรี่ของมันอยู่แล้วนะครับแต่แค่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยเราไม่ได้ออกแบบมันเนาะมันเกิดขึ้นเองอะเนาะแต่มันก็เกิดการแบ่งขอบเขตเหมือนกันสเปซใต้ร่มไม้กับสเปซกลางแดดเนี่ยมันก็แตกต่างกันนะครับมันแตกต่างกันด้วยเราเนาะเราเป็นคนเข้าไปใช้พื้นที่เหล่านั้นนะครับเนาะเสร็จแล้วการแบ่งขอบเขตเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าทั่วๆไปที่เรามองเห็นเนี่ยในชีวิตประจำวันเราเลยนะการแบ่งขอบเขตเนี่ยมันถูกใช้อยู่เสมอนะครับแต่การแบ่งขอบเขตเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในรูปแค่เส้นที่ขีดลงบนพื้นอย่างเดียวเนาะแค่รูปที่ขีดเส้นลงบนพื้นเนี่ยเป็นการแบ่งขอบเขตที่อาจจะเรียกได้ว่าจากจุดเนี่ยจะเบาบางมากเบาบางเจี๊ยบเลยพอเป็นเส้นเนี่ยมันเริ่มชัดเจนขึ้นมาเนาะแต่มันก็ยังถือว่าน้ำหนักการแบ่งขอบเขตก็ยังเบาอยู่นะครับเราลองมาดูเนาะถ้าสมมติว่าไอ้เส้นที่ผมขีดรอบตัวเราไปเนี่ยเราไปหากิ่งไม้มาปักไปตามเส้นนั้นแล้วก็ลองลบเส้นนั้นออกนะเราจะเห็นได้ว่าเฮ้ยมันเกิดการแบ่งขอบเขตเหมือนกันเนาะทั้ง2 อย่างนี้นะครับมีการแบ่งแบตเตอรี่เหมือนกันเนาะเราสามารถรับรู้ได้ว่าพื้นที่ในวงกลมกับพื้นที่ด้านนอกเนี่ยมันคนละพื้นที่กันเนาะแต่ว่าการปักกิ่งไม้เตี้ยๆลงไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมามันเกิดสิ่งที่เรียกว่า enclosure นะครับมันคือการปิดล้อมปิดกั้นเนาะ enclosure ในภาษาไทยแปลว่าการปิดล้อมปิดกั้นนะครับพอเราสร้างการปิดล้อมปิดกั้นมาปุ๊บเนี่ย space ที่อยู่ด้านในหรือที่อยู่ด้านนอกเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปมันเริ่มมีความหมายมากขึ้นกว่าเดิมและการแบ่งขอบเขตเหล่านั้นเนี่ยมันเริ่มเข้มข้นเริ่มมีตัวตนมากลองมาดูภาพนี้เนาะเนี่ยคนตรงนี้นะครับกับคนตรงกลางอ่ะเนาะเราจะเห็นได้ว่าการที่เราปักกิ่งไม้ลงไปเป็นแถวเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าพื้นที่ที่1กับพื้นที่ตรงกลางเนี่ยมันเริ่มถูกแบ่งออกจากกันเนาะแต่มันยังอยู่ในมวลสเปซก้อนเดียวกันอยู่นะครับอยู่ในมวลสเปซก้อนเดียวกันอยู่เนาะแต่ว่าจะเห็นว่าจากสเปซลูกที่1กับตรงกลางเนี่ยมันอาจจะไปหากันได้แต่ไปหากันยากหน่อยแต่ว่าสเปซมันถูกแบ่งออกไปแล้วนะครับแตกต่างกันกับระหว่างคนตรงกลางกับคนตรงริมนี้ที่มีแท่งไม้ยาวๆกั้นอยู่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสเปซตรงกลางกับสเปซตรงขวามือตรงเนี้ยมันถูกตัดขาดออกจากกันเนาะแต่ยังมองเห็นกันอยู่นะครับถ้าเราพิจารณาอีกแบบนึงเนี่ยเราอาจจะพิจารณาได้ว่าพื้นที่ตรงนี้ถูกตัดขาดออกจากพื้นที่2อันนี้ก็ได้เนาะแต่จริงๆแล้วถ้าเราจะพิจารณาว่าทั้ง3อันนี้เป็นสเปซก้อนเดียวกันก็ได้นะครับมวลอากาศมันยังไหลเข้าหากันอยู่เนี่ยอาจจะพิจารณาเป็นสเปซก้อนเดียวกันก็ได้เนาะแต่ว่ามันถูกแบ่งออกไปแล้วนะครับเราอยู่บริเวณตรงนี้ตรงกลางหรือตรงริมเนี่ยสเปซมันแตกต่างกันแล้วเนาะไม่เหมือนกันแล้วนะครับแล้วยิ่งถ้าเราเปลี่ยนไอ้ไม้ตั้งๆเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นผนังทึบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคราวนี้เห็นชัดเจนเลยเนาะว่าสเปซมันเริ่มถูกแบ่งออกจากกันอย่างชัดเจนแล้วเนาะมันเริ่มมีความเส้นแบตเตอรี่มันเริ่มเข้มแข็งแล้วนะครับมันเริ่มมีการปิดล้อมปิดกั้นที่ชัดเจนมากขึ้นเนาะมันทำให้สเปซส่วนที่1กับส่วนที่2เนี่ยเอาคนแรกคนตรงกลางเนี่ยเราเห็นว่ามันถูกแบ่งออกชัดเจนเนาะอาจจะไปหากันได้ยากขึ้นกว่าเมื่อกี้เนาะแต่ว่ามันอยู่ในมวลเดียวกันอยู่ซึ่งแตกต่างจากเป็นผนังทึบสูงขึ้นเลยหัวเนี่ยเราจะไม่สามารถรับรู้พื้นที่ฝั่งตรงข้ามได้เลย
หรือเรียกว่าสเปซมันถูกแบ่งออกจากกันอย่างสิ้นเชิงไปแล้วก็ได้เนาะเนาะอันนี้คือ enclosure นะครับอันนี้คือการปิดล้อมปิดกั้นเนาะเราสามารถดีไซน์สิ่งพวกนี้ได้หมดเลยเนาะมันเราอาจจะใช้ต้นไม้เป็นการปิดล้อมปิดกั้นเราอาจจะใช้น้ำอาจจะใช้อะไรก็ได้เป็นแบตเตอรี่เนาะเป็น enclosure เนาะเราดีไซน์ได้นะครับแล้วผมเพิ่งเข้าใจนี่แหละว่านี่แหละแบตเตอรี่ enclosure นี่แหละที่เราออกแบบได้เนาะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีผลกับ space นะครับจริงๆแล้วที่เราบอกว่าเราออกแบบ space กันเนี่ยจริงๆแล้วเราออกแบบแบตเตอรี่กับ enclosure เนาะซึ่งมันส่งผลต่อ space เนาะเข้าใจเนาะเสร็จแล้วยังไม่จบแค่นี้นะครับสมมุติว่าเรามีผนังทึบ1อันเนี่ยที่กั้น space ระหว่าง space ที่1 space ที่2ออกจากกันอย่างชัดเจนเลยเนี่ยแล้วถ้าเราเจาะช่องเปิดตรงกลางขึ้นมามันจะเริ่มเห็นเลยว่า spaceที่1กับ space ที่2เนี่ยมันเชื่อมเข้าหากันเนาะมันเริ่มเชื่อมเข้าหากันเนาะแต่อาจจะไปถึงกันไม่ได้นะครับแต่ว่าแบตเตอรี่และ enclosure ยังคงมีอยู่นะครับเนาะสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า void นะครับการเจาะช่องเปิดเราเรียก void เนาะส่วนเราเรียกผนังทึบว่า solid นะครับเนาะคือว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับเราออกแบบได้เนาะเราออกแบบแบตเตอรี่ได้เราเอาแบบ enclosure ได้แล้วแบตเตอรี่กับ enclosure ก็จะเป็นตัวเชฟรูปร่างของ space อีกทีหนึ่งนะครับการออกแบบทั้งหมดนี้เราพูดถึงเรื่องกายภาพนะกายภาพของ space กายภาพของการออกแบบนะครับเพราะงั้นเวลาที่อาจารย์เขาบอกว่าออกแบบ space ออกแบบ space เนี่ยเขาก็พูดถึงแบตเตอรี่และ enclosure นั่นแหละเนาะแต่ว่าเรื่องราวของ space แบตเตอรี่ enclosure เนี่ยสิ่งที่ผมพูดในวันนี้ผมพูดในเชิงกายภาพนะครับเนาะจับต้องได้รับรู้และจับต้องได้เนาะเชิงกายภาพนะครับ space battery และ enclosure 3อย่างแต่ว่าเรื่องราวของ space เนี่ยมันไม่ได้จบแค่นั้นเนาะ space เนี่ยมันยังพันผูกไปกับเรื่องราวต่างๆของสถาปัตยกรรมมากกว่าแค่กายภาพหรือการแบ่งพื้นที่เท่านั้นนะครับมันผูกถึงเรื่องการรับรู้ความรู้สึกมันผูกถึงเรื่องการใช้งานมันผูกถึงเรื่องอะไรหลายๆอย่างเนาะเดี๋ยวผมจะพูดเรื่อง space ต่อไปนะครับความหมายของ space หรือว่า space ที่มีเกี่ยวข้องกับงานออกแบบสถาปัตยกรรมเคยสงสัยไหมอาจารย์เคยผมเคยดูอาจารย์คอมเมนต์ว่า space มันไม่สวยอะ space สวยคืออะไรวะ space สวยคืออะไรวะอะไรคือ space ไม่สวยวะคุณภาพสเปซมันไม่ดีคุณสามารถและคุณภาพที่ดีเป็นยังไงวะนึกออกมั้ยคือเราเป็นเด็กนะตอนนั้นนะเราไม่เข้าใจหรอกเนาะไม่ค่อยเข้าใจตอนนี้ผมพอเข้าใจแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้พวกเราฟังต่อไปนะครับคลิปนี้เนาะขอให้ทำความเข้าใจคำว่าสเปซแบตเตอรี่และ enclosure นะครับเนาะเรื่องราวของสเปซพาร์ทที่1ก็จบเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ